แฟนเก่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วของคุณภูมินในที่นี้ขอเรียกสั้นๆว่าคุณมินปัจจุบันคุณมินอายุ30ปีในขณะนั้นคุณมินมีแฟนที่คบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยจนเรียนจบและทำงานด้วยกันคุณมินเป็นคนขี้อายมีโลกส่วนตัวสูงแต่ในขณะที่แฟนของคุณมินเป็นผู้หญิงตัวเล็กน่ารักร่าเริงอัธยาศัยดีหลังจากเรียนจบก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันโดยที่ผู้ใหญ่ของทั้งสองครอบครัวรับรู้เพราะทั้งคู่เตรียมวางแผนอนาคตร่วมกันช่วยกันทำงานเก็บเงินไม่เคยมีปัญหาเรื่องมือที่สามไม่เคยทะเลาะกันจะมีก็แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเรื่องกินข้าวก็เป็นปัญหาเบสิกที่คนคบกันเกือบทุกคู่ต้องเคยเจอเต็งวันนี้กินอะไรดีอะไรก็ได้นี่แหละครับปัญหาที่คุณมินเจอทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดีจนกระทั่งคุณมินเริ่มคิดเรื่องแต่งงานกะว่าจะเซอร์ไพรส์แฟนขอแต่งงานในวันเกิดช่วงนั้นเป็นช่วงอายุ24ปีย่างเข้า25เป็นช่วงเข้าเบญจเพสทั้งคุณมินและแฟนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่คุณมินคิดว่าถ้าคนจะซวยอยู่ที่ไหนมันก็ซวยอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ทุกเวลามันเป็นเรื่องของความประมาทยิ่งเป็นเรื่องลี้ลับผีสางคุณมินยิ่งไม่เชื่อใหญ่เพราะที่ผ่านมาคุณมินไม่เคยเจอเรื่องอะไรแบบนี้มาก่อนกลับมาที่เรื่องขอแต่งงานคุณมินตั้งใจจะเซอร์ไพรส์แฟนขอแต่งงานที่ต่างจังหวัดบรรยากาศสวยๆบนทิวเขาอะไรแบบนั้นคุณมินจึงชวนแฟนไปเที่ยวจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือ3วัน2คืนบรรยากาศรอบที่พักสวยงามมากธรรมชาติสุดๆคุณมินเดินทางมาถึงที่พักช่วงบ่ายแฟนคุณมินก็บ่นว่าเหนื่อยขอนอนพักสักหน่อยก็เลยให้แฟนนอนพักแล้วตนเองก็ลงมาเดินดูรอบๆบริเวณที่พักกะว่าเย็นๆค่อยออกไปหาอะไรกินกันหลังจากกลับมาที่ห้องคุณมินกลับพบว่าไม่เห็นแฟนอยู่ในห้องแล้วก็เลยลงมาดูแล้วก็เจอแฟนนั่งอยู่ที่ล็อบบี้คุณมินเลยเข้าไปถามว่าลงมาทำอะไรแฟนของคุณมินตอบเพียงแค่ว่าไม่มีอะไรอ่ะลงมาเดินเล่นเฉยๆและหลังจากนั้นแฟนคุณมินก็ดูแปลกๆไปมักจะมองซ้ายมองขวาตลอดเวลาพอคุณมินถามก็บอกว่าไม่มีอะไรกินข้าวกันเสร็จก็กลับมาที่ห้องอาบน้ำนอนคืนแรกผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันรุ่งขึ้นคุณมินและแฟนก็ขับรถออกไปเที่ยวบริเวณรอบที่พักคุณมินตั้งใจว่าวันนี้แหละจะขอแต่งงานให้ได้ช่วงเย็นนั้นบรรยากาศดีมากแสงแดดสีส้มทองคุณมินขอแฟนแต่งงานกลางทุ่งดอกไม้แฟนคุณมินตอบตกลงทันทีพร้อมกับน้ำตาแห่งความดีใจที่ไหลออกมาทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีแฮปปี้มากๆหลังจากสวีทกันแล้วคืนนั้นทั้งคู่ก็กลับมาถึงห้องพักแล้วก็อาบน้ำเตรียมตัวนอนกันประมาณ4ทุ่มก็ปิดไฟนอนหลับไปได้สักพักคุณมินก็รู้สึกว่าเตียงนอนมันยุบลงไปแบบผิดปกติแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็นอนต่อโดยการพลิกตัวเอื้อมมือจะไปกอดแฟนแต่ช่วงที่มือผ่านตัวแฟนเพื่อที่จะกอดมันรู้สึกถึงความเย็นแปลกๆเหมือนเป็นไอเย็นจากน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆแต่คุณมินก็ยังไม่ได้คิดอะไรอยู่ดีอาจจะเป็นช่วงที่แอร์มันสวิงเป่าและไอเย็นลงมาพอดีเช้ามาแฟนคุณมินก็บอกว่าเมื่อคืนนอนไม่ค่อยสบายเลยไม่ค่อยได้นอนแต่เธอก็ไม่ได้พูดอะไรมากกว่านั้นพอกลับมาถึงบ้านแฟนคุณมินถึงได้ยอมเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างวันแรกที่ไปถึงที่พักแล้วขอนอนตอนที่คุณมินไม่อยู่ระหว่างที่หลับตาอยู่นั้นก็รู้สึกอึดอัดหายใจไม่ค่อยออกพอลืมตามาก็เห็นเป็นผู้หญิงนั่งทับอยู่บนอกแล้วชี้หน้าด่าว่าออกไปนี่ห้องของกู
แฟนคุณมินตกใจสะดุ้งตื่นรู้สึกกลัวมากจึงลงมานั่งอยู่ที่ล็อบบี้รอจนคุณมินกลับมาและคืนที่สองก็รู้สึกเหมือนเดิมอีกคือผู้หญิงคนเดิมมานั่งทับที่หน้าอกแต่คราวนี้บอกว่ามึงไม่ฟังกูมึงอยากลองดีกับกูใช่ไหมแฟนคุณมินกลัวมากแต่ไม่กล้าหลับกลัวว่าจะฝันเห็นอีกพอเล่าเรื่องนี้จบคุณมินก็บอกว่าทำไมไม่เล่าให้ฟังตั้งแต่แรกจะได้ย้ายที่พักแต่แฟนก็บอกว่ากลัวคุณมินจะไม่เชื่อเพราะปกติก็ไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วสุดท้ายคุณมินเลยบอกว่าเอาไว้พรุ่งนี้เช้าเราไปทำบุญให้เขาแล้วกันแต่ว่ามันสายไปเช้าวันรุ่งขึ้นคุณมินตื่นมาและปลุกแฟนเพื่อที่จะไปทำบุญแต่ว่าแฟนนอนนิ่งมากทั้งปลุกทั้งเขย่าเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นคุณมินเริ่มจะสติแตกแฟนคุณมินเสียชีวิตแล้วเจ้าหน้าที่แจ้งสาเหตุการเสียชีวิตของแฟนคุณมินว่าสมองขาดอากาศคุณมินก็ยังทำใจไม่ได้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากไม่มีอะไรบ่งบอกว่าเธอจะเสียชีวิตทุกอย่างเคว้งคว้างไปหมดคำถามเดียวที่อยู่ในหัวของคุณมินคือเธอตายได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอเรากำลังจะมีความสุขกันอยู่แล้วแท้ๆระหว่างที่จัดงานศพแฟนของคุณมินพระกำลังสวดอภิธรรมแต่เสียงที่คุณมินได้ยินคือเสียงผู้หญิงร้องไห้แต่เหมือนจะไม่มีใครได้ยินเลยคิดว่าตนเองคงคิดมากแล้วหูฝาดไปกระทั่งพระสวดเสร็จก็มีพระรูปหนึ่งเดินมาหาคุณมินแล้วบอกว่าแฟนโยมอ่ะเขานั่งอยู่ข้างๆนะแล้วท่านก็เดินไปคุณมินคิดว่าสิ่งที่ไม่เคยเชื่อมันมีจริงแน่ๆคุณมินได้ยินเสียงร้องไห้ทั้ง3คืนก่อนนอนคุณมินคิดถึงแฟนมากคิดถึงวันเก่าๆช่วงเวลาที่มีกันและกันและยิ่งทำให้คุณมินเสียใจกระทั่งผ่อยหลับไปแต่ก็ต้องสะดุ้งตื่นเมื่อฝันว่าแฟนมานอนอยู่ข้างๆแต่ภาพที่เห็นคือแฟนดูโซมไม่สดใสพอมองลงไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งทับตัวแฟนอยู่แล้วก็หันมามองที่คุณมินและพูดว่ามันเป็นของกูแล้วเธอก็กระโจนมาหาคุณมินสะดุ้งตื่นทันทีทั้งกลัวและก็กังวลใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับแฟนหลังจากเผาศพแฟนเสร็จคุณมินก็รู้สึกแย่มากเก็บตัวเงียบคิดมากตลอดเวลามันมีหลายความรู้สึกในเวลาเดียวกันทั้งคิดถึงเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของแฟนทั้งคิดว่าที่ผ่านมาอะไรทำให้เธอตายกระทั่งกังวลกับความฝันเป็นอย่างนี้อยู่เกือบสัปดาห์และทุกคืนคุณมินจะฝันแบบเดิมทุกวันคือเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งทับแฟนแล้วก็บอกว่ามันเป็นของกูคุณมินเริ่มรู้สึกว่าเริ่มจะไม่ดีแล้วจึงไปปรึกษาหลวงพ่อคนที่เคยมาบอกว่าแฟนนั่งอยู่ข้างๆตอนสวดศพท่านจึงบอกว่าให้คุณมินบวชให้แฟนให้ผู้หญิงคนนั้น1เดือนเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาทั้งสองคุณมินก็ทำตามที่พระแนะนำโดยตั้งจิตอธิษฐานสวดแผ่เมตตาให้ผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ขอให้แฟนหลุดพ้นจากบ่วงกรรมนั้นคืนแรกหลังจากลาศึกออกมาคุณมินก็ฝันเห็นแฟนอยู่ในที่ที่สวยงามสว่างไสวเธอยิ้มให้แล้วหันหลังเดินหายไปในแสงสว่างนั้นหลังจากที่แฟนเดินไปผู้หญิงคนเดิมก็เข้ามาฉากที่สว่างสวยงามหายวับไปผู้หญิงคนนั้นเธอชี้หน้าคุณมินแล้วบอกว่ามึงจะลองดีกับกูใช่ไหมคุณมินเลยถามไปว่าทำไมต้องมาจองเวรจองกรรมกันแบบนี้พวกมึงมาอยู่ในที่ของกูพวกมึงรักกันกูจะฆ่าพวกมึงแล้วคุณมินก็ตื่นขึ้นมาคิดทบทวนเรื่องในฝันแล้วคิดว่าแฟนคงหลุดพ้นแล้วไปอยู่ในที่ที่ดีแล้ว
คุณมินก็ไม่ได้สนใจอะไรกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเพราะคิดว่าชีวิตเรายังคงต้องดำเนินต่อไปอย่าไปจมอยู่กับความทุกข์เลยสุขก็ไม่ยั่งยืนทุกข์ก็เช่นเดียวกันกระทั่งผ่านไป7เดือนคุณมินมีแฟนใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มคบกันได้ไม่นานเธอชื่อหนิงเธอจะมาพักกับคุณมินบ้างเป็นครั้งคราวแต่ทุกครั้งที่มานอนค้างเธอมักจะบ่นว่าฝันไม่ดีเลยกระทั่งคืนหนึ่งคุณมินสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจจากเสียงร้องของคุณหนิงคุณหนิงบอกว่าฝันเห็นผู้หญิงมายืนอยู่ปลายเตียงแล้วพูดว่ามึงต้องไปกับกูแต่พอลืมตาขึ้นมาก็เห็นผู้หญิงยืนอยู่ปลายเตียงจริงๆคุณหนิงกลัวมากขอกลับบ้านเดี๋ยวนั้นเลยหลังจากกลับมาส่งคุณหนิงกลับบ้านตอนนั้นเวลาประมาณเกือบตีสี่คุณหมินรู้สึกโกรธมากว่ายังไม่เลิกแล้วต่อกันอีกเหรอนี่ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วคิดยังไม่ทันจบจู่ๆไฟก็ดับแต่ด้วยความโมโหคุณมินเลยหลุดปากไปว่ามึงทำได้แค่นี้เหรอพูดจบคุณมินก็เห็นเงายืนอยู่หน้าห้องน้ำแต่ด้วยความมืดทำให้ไม่เห็นหน้าไม่เห็นรายละเอียดอะไรเลยคุณมินจึงรีบวิ่งออกจากห้องทันทีแล้วรอจนเช้าคุณมินและคุณหนิงคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่ามันคืออะไรคุณมินเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับแฟนเก่าให้คุณหนิงฟังคุณหนิงเห็นคุณมินมีสีหน้าที่กังวลและบอกไปว่าไม่เป็นไรเรามาช่วยกันแก้ปัญหานะคุณหนิงยังบอกอีกว่าต่อให้เลิกกับคุณหนิงไปคนอื่นก็ยังคงต้องเจอกับเรื่องนี้อยู่ดีถ้าเขายังไม่เลิกจองเวรกับคุณมินทั้งคู่ปรึกษากันแล้วตัดสินใจกลับไปที่ที่เกิดเรื่องขึ้นจุดเริ่มของเรื่องที่เกิดขึ้นคือที่พักตอนขอแฟนแต่งงานพอไปถึงล็อบบี้ก็ขอพบกับผู้จัดการโรงแรมนี้ทันทีคุณมินเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังพร้อมกับถามว่าที่นี่เคยมีเรื่องอะไรหรือไม่ผู้จัดการจึงตอบไปว่าเนื่องจากมาทำงานได้ไม่นานก็ไม่ทราบจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นเราได้แค่ว่าสถานที่แห่งนี้เดิมทีเป็นป่าทึบเคยมีคนพยายามเข้ามาถางป่าแต่ก็ทำไม่ได้เครื่องไม้เครื่องมือจะใช้การไม่ได้ทันทีบางคนเข้าไปหาของป่าก็มักจะไม่ค่อยมีใครกลับออกมาคุยกันจนจบคุณหมิงก็คิดว่าคงไม่ใช่สาเหตุของเรื่องนี้แน่นอนแต่คุณหมิงก็ยังไม่ยอมแพ้พยายามมองหาแม่บ้านหรือพนักงานที่น่าจะพอมีอายุเพื่อจะได้ลองสอบถามดูในที่สุดก็เจอกับแม่บ้านคนหนึ่งอายุประมาณ50กว่าๆคุณหมิงก็เข้าไปคุยเล่าเรื่องที่ผ่านมาให้คุณป้าท่านนั้นฟังแล้วบอกว่าช่วยผมด้วยเถอะด้วยความสงสารแกเลยเล่าให้ฟังโดยขอว่าไม่ให้ไปบอกใครซึ่งคุณหมิงก็รับปากคุณป้าจึงเล่าให้ฟังว่าเมื่อ8ปีที่แล้วเคยมีพนักงานคนหนึ่งเธอเป็นคนน่ารักซื่อๆไม่ค่อยทันใครใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมดเธอจะมีแฟนอยู่คนหนึ่งดูเป็นผู้ใหญ่กว่าแต่งตัวดีหน้าตาดีแต่เบื้องหลังไม่มีใครรู้จนวันหนึ่งแฟนของพนักงานคนนั้นมาเปิดห้องพักที่นี่ซึ่งก็คือห้องที่คุณมินกับแฟนพักหลังจากเลิกงานเธอก็ไปหาแฟนแต่ปรากฏว่าในห้องไม่ได้มีแค่แฟนเธอคนเดียวยังมีผู้ชายอยู่ในห้องอีกประมาณ5คนเธอถูกผู้ชายพวกนั้นรุมข่มขืนเธอขัดขืนจึงโดนทำร้ายและโดนแฟนของเธอใช้หมอนปิดปากจนขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตทันทีเรื่องมารู้อีกทีตอนที่แฟนของเธอกลับไปแล้วโดยไม่ได้เช็คเอาท์แล้วพนักงานคนอื่นสงสัยว่าเธออยู่ในห้องนานเกินไปจึงเข้าไปดูพอเข้าไปก็พบว่าเธอเป็นศพไปซะแล้วตำรวจมาดำเนินการเก็บหลักฐานแต่เรื่องก็เงียบไปเพราะมารู้ว่าแฟนเธอเป็นลูกคนใหญ่คนโตของที่นั่นไม่มีใครกล้าทำอะไร
หลังจากเรื่องนี้เงียบไปได้สักพักก็เกิดเรื่องว่าแฟนของพนักงานหญิงคนนั้นโดนรถชนเสียชีวิตและหลังจากนั้นก็มีคนบอกว่ามักจะได้ยินเสียงร้องไห้ดังออกมาจากห้องนั้นโดยทางโรงแรมก็ทำบุญใหญ่แล้วก็ไม่เปิดห้องให้ใครพักจนเวลาล่วงเลยไปและเพิ่งจะมาเปิดใช้ห้องได้ไม่นานนี้เองคราวนี้คุณมินจึงเข้าใจแล้วว่าทำไมวิญญาณผู้หญิงคนนั้นถึงได้โหดร้ายนักสุดท้ายคุณมินและคุณหนิงเลยขอชื่อนามสกุลของพนักงานผู้หญิงคนนั้นไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลและอโหสิกรรมให้เธอเรื่องทุกอย่างดูเหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีคุณมินกลับใช้ชีวิตตามเดิมไม่ฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วแต่คุณหนิงยังคงกลัวเลยขอไม่มาที่ห้องใช้วิธีคุยโทรศัพท์กันไปก่อนแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้ได้สัก 2-3 วันแค่นั้นก็เกิดเรื่องขึ้นอีกจนได้หลังจากเลิกงานก่อนจะนอนก็โทรหากันคุยกันตามประสาแฟนจู่ๆคุณหนิงก็ถามมาว่าเสียงใครอ่ะคุณมินก็งงว่าเสียงใครคุณหนิงยังคงถามต่อเปิดโทรทัศน์เหรอคุณมินงงหนักเพราะว่าตนเองไม่ได้เปิดวิทยุหรือโทรทัศน์อะไรทั้งสิ้นเตรียมตัวจะนอนแล้วเลยถามว่าแล้วได้ยินว่าอะไรอ่ะคุณหนิงเลยบอกไปว่าเสียงที่ได้ยินบอกว่าอย่ามายุ่งคุณมินเลยคิดในใจว่ายังไม่ไปอีกหรอแล้วโทรศัพท์ก็ตัดไปคุณมินตั้งใจโทรกลับไปหาคุณหนิงทันทีแต่ปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อได้แล้วก็เลยกะว่านอนเลยดีกว่าแต่พยายามข่มตาเท่าไหร่ก็ไม่หลับเลยจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นอีกครั้งจังหวะที่จะเอื้อมไปหยิบโทรศัพท์หางตาเหมือนจะจับอะไรได้บางอย่างที่ปลายเตียงเป็นเงาดำๆจึงหันคว้าไปดูแต่ก็ไม่พบอะไรสุดท้ายเลยข่มตานอนไม่เล่นแล้วโทรศัพท์เช้ามาถึงได้คุยกันอีกครั้งสรุปว่าต่างคนต่างเข้าใจว่าอีกคนแบตหมดเพราะพยายามโทรหากันแต่แล้วก็ยังสรุปไม่ได้ถึงเรื่องเสียงที่ได้ยินว่ามันเป็นเสียงอะไรเสียงของใครคืนต่อมาคุณมินขอเคลียร์งานเลยไม่ได้โทรหาคุณหนิงได้แค่ส่งข้อความทิ้งไว้ว่าฝันดีนะขณะที่นั่งทำงานได้สักพักไฟในห้องก็ดับคุณมินถึงกับเซ็งว่ามาดับอะไรตอนที่กำลังทำงานพลันห่างตาก็เห็นเงาดำๆอีกแล้วคราวนี้คุณมินเลยพูดขึ้นมาว่าทำบุญไปให้แล้วเลิกยุ่งกันสักทีขอให้ไปอยู่ในที่ที่ดีพูดจบเงามืดนั้นก็หายไปไฟก็เปิดตามเดิมเช้ามาคุณหนิงโทรหาคุณมินแต่เช้าบอกว่าเธอฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นบอกชัดเจนว่าอย่ามายุ่งกับคนของกูคุณหนิงเลยกังวลว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ยังไม่ไปอีกสุดท้ายทั้งสองเลยตัดสินใจคุยกับผู้ใหญ่นั่นก็คือแม่ของคุณหนิงหลังจากทราบเรื่องทั้งหมดแม่คุณหนิงเลยแนะนำให้ไปหาพระท่านหนึ่งสิ่งที่หลวงพ่อท่านนี้บอกก็คือผู้หญิงที่คุณมินพูดถึงเธอไปตั้งแต่ที่คุณมินบวชให้เธอแล้วเพราะคุณมินมีบุญมากพอส่วนวิญญาณที่คุณมินและคุณหนิงเจอนั้นคือวิญญาณแฟนเก่าของคุณมินคุณมินเลยถามหลวงพ่อต่อว่าเธอไปดีแล้วไม่ใช่หรอครับหลวงพ่อท่านเลยบอกว่าที่โยมเห็นนั่นน่ะเป็นเพียงแค่เธอหลุดพ้นจากบ่วงกรรมกับผู้หญิงคนนั้นคนที่อาฆาตเธอแฟนเก่าโยมยังไม่ไปสู่สุคตินะเธอยังมีห่วงมีสัญญาต่อกันอยู่เมื่อฟังดังนั้นคุณมินจึงขอวิธีแก้ไขจากหลวงพ่อท่านก็แนะนำว่าให้ปลดบ่วงกรรมอโหสิกรรมสิ่งที่เคยสัญญาที่เคยรับปากกันไว้เขาจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต้องก่อกรรมชั่วคุณมินจึงทำตามที่หลวงพ่อท่านแนะนำจากนั้นทุกอย่างก็กลับสู่ภาวะปกติจริงๆสักทีคุณมินกับคุณหนิงยังคงคบกันต่อไปโดยมีแพลนจะแต่งงานกันในอนาคตสุดท้ายสิ่งที่คุณมินและคุณหนิงเจอนั้นก็คือแฟนเก่านั่นเอง
อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน